ผมเองนั่งฟังอยู่ในห้องโดยปกติอยู่ตลอด2วันครึ่งกว่าก็มีความสนใจรับฟังได้ความรู้จากซีกฝ่ายค้านชี้แจงแนะนำตักเตือนอีกส่วนหนึ่งทางรัฐบาลก็ขึ้นมายอผมก็เห็นด้วยในหลายเรื่องโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงรัฐมนตรีบางท่านชี้แจงแต่ผมเองก็สนใจในหลายกระทรวงก็ดูการเรื่องงบประมาณในหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่อยู่เกี่ยวข้องกับประชาชนมหาไทยศึกษาธิการกระทรวงเกษตรเป็นหลักโดยดูแล้วงบมหาศาล 2-3 แสนล้านแต่ผมกลับมาดูที่สำนักนายกรัฐมนตรีหน่วยงานที่ขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรีต้องแปลกใจอยู่สำนักงานหนึ่งซึ่งผมต้องพูดถึงผมนั่งฟังหลายท่านไม่มีใครพูดถึงผมก็เลยจำเป็นต้องหยิบขึ้นมาอภิปรายในเรื่องงบประมาณแล้วก็เป็นเรื่องแปลกเป็นหน่วยงานเล็กๆนี่แหละสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ใช่ผมก็ติดเพราะเงินทอนวัดนะครับแต่ยืนยันว่าผมแปลกใจหลายหน่วยงานในกระทรวงนี่ครับก็มีการปรับลดปกติขึ้นบ้างลงบ้าง12,000ล้านแบบกระทรวงศึกษาซึ่งลดลงบ้างปีนี้มาไทยเพิ่มขึ้นกลาโหมเพิ่มขึ้น12-30,000ล้านแต่ที่แปลกใจหมายก็ว่าสำนักพุทธศาสนาแห่งชาตินี่ผมดูในงบประมาณลดลงประมาณการถึงปี66อันนี้ผมแปลกใจต้องฝากถึงนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชา62 63 64 65 66ลดลงตลอดมันเป็นเพราะอะไรผมก็แปลกใจนะที่ว่าลดลงนี่ไม่ใช่พูดเฉยผมต้องจำเป็นต้องหยิบหนังสือคาดแดงมาดูเพราะท่านเขียนไว้จริงๆ62เริ่มที่62เนาะ62 63 64 65 66สุดท้าย66นี่จาก 4,854 ล้านเศษไปนี่ 1,000 ต่อไปนี่แล้วก็มา62 4,90030ล้าน 506,800 ลดลงระยะคือลดลงช่วงแรกนี่400กว่าล้านแต่สุดท้ายไปถึงปี66ปี66นะครับลดลงจนกระทั่ง 2,414 ล้านจาก 4,000 มันเพราะอะไรอันนี้ผมต้องฝากท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลชุดนี้และก็ฝากไปถึงกรรมาธิการด้วยว่าเพราะอะไรจึงลดลงจาก 4,000 เหลือ 2,000 เพราะพระศึกหมดหรือไงผมต้องย้อนกลับไปดูจำนวนพระสงฆ์เริ่มต้นจากพระสงฆ์เนี่ยสถิติบอกว่า 250,000 รูปพระสงฆ์นะมีเศษ800กว่ารูปเนี่ยจาก 300,000 สถิติ15กันยา62นะก็สามเณร 50,000 กว่ารูปก็จำนวนมากนะถ้าคิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องมาดูแลพระกลุ่มนี้เพราะว่าไม่พอเลยตกคนไม่กี่บาทเองอันนี้ต้องเป็นเรื่องต้องคิดว่าพระสงฆ์ก็คือชาวไทยประเทศไทยมีวัดในพระพุทธศาสนาวัดพระพุทธศาสนานะครับ 40,000 กว่าวัด 40,000 กว่าแห่งทั้งประเทศรวมทั้งธรรมยุตมหานิกายจีนอนัมนิกายคือยวนรวมหมดแล้ว 41,310 แห่งผมจึงแปลกใจว่าหรือว่าเพื่อจะถึงปี66เนี่ยวัดพวกนี้จะหายไปจากประเทศไทยหรือยังไงท่านประธานครับที่ผมแปลกใจว่าผมเห็นข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งท่านประธานบอกว่ารัฐบาลเตรียมทุบวัดในเขตอุทยาน 5,000 แห่งให้หายไปจากประเทศไทยผมยิ่งแปลกใจใหญ่เลยบังเอิญสกลนครบ้านผมเนี่ย
เป็นพระวัดป่าท่านทราบไหมครับวัดดอยธรรมเจดีย์ลูกปู่แบนเนี่ยไปสร้างคุณประโยชน์ให้บ้านในเมืองปลูกป่าเดี๋ยวนี้ 2,000 กว่าพื้นที่ท่านไปซื้อมาจากเดิมที่มันแห้งแล้งบ้านผมเป็นต้นยางอะไรท่านซื้อมาปลูกป่าจำนวนมหาศาลตัวนี้ 2,000 กว่าไร่เป็นป่าหมดแล้วครับเป็นป่าธรรมชาติหมดท่านปลูกโดยไม่ใช่งบประมาณราชการหลายองค์นะพระสายธรรมยุทธ์สายอาจารย์มั่นเนี่ยปุริรัตโตอาจารย์สุธรรมอาจารย์แบนอาจารย์ประกรณ์เนี่ยท่านไปดูที่สกลนครนะฮะหน้าเลื่อมใสเป็นป่าทั้งนั้นแล้ววันนี้บอกทุบป่านี่ผมใจหายนะครับผมถึงกราบเรียนว่าท่านคิดสิว่าเลิกในการที่จะเอาเงินไปซื้ออาวุธแต่เอาเงินนั้นมาลงทุนเพื่อที่พัฒนาจิตใจชาวพุทธคนมีจิตใจเป็นธรรมแล้วมีความสุขนะครับพระทุกวันนี้เป็นอยู่ด้วยความเก็บปวดไม่มีปากมีเสียงกลัวนี่ท่านฝากท่านประยุทธ์ด้วยวงเงินท่านปฏิสนธินักนายกเนี่ยท่านดูแลอยู่ผมต้องขับขอบคุณท่านนะท่านเทวันที่ผมต้องแปลกใจต้องบอกว่าจิตใจมนุษย์นี่ฝึกได้ผมนี่เห็นโครงการในรายละเอียดของสำนักพุทธศาสนาแล้วเศร้าใจไปเขียนรายละเอียดแล้วเถอะไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจผมก็เลยคิดว่าเงินนี้มันหายไปเพราะเหตุนี้หรือเปล่าอันนี้ฝากท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายว่าท่านกลับไปดูสิจาก62ถึง66นี่มันหายไปจริงๆเงินแล้วพระนี่ไม่ไหวครับมี2มหาลัยของรัฐฝากท่านเข้าไปดูแลด้วยว่าวัดกลุ่มนี้ไม่มีตังค์เท่าที่ควรหรอกแต่ว่าไม่ว่ามหาจุฬาราชวิทยาลัยมรมหามกุฏราชวิทยาลัยทั้ง2แห่งเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องกลับไปดูแลด้วยเขาดูแลพระอย่างดีผมเป็นคนจบจากมหาจุฬานะครับก็เลยเห็นความเป็นไปได้ในวัดในวาในมหาลัยเหล่านั้นน่ะเป็นทั้งมหาลัยเป็นทั้งวัดวันนี้ต้องฝากขอบคุณหลายท่านถ้าหากต้องไปแก้กฎหมายชุมนี้เพื่อกลับมาดูแลพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนให้เขามีพลังจิตที่จะมาต่อสู้เพื่อประเทศไทยอีกรอบหนึ่งผมจึงเห็นว่าต้องทบทวนว่าเอาเงินที่ท่านจะซื้ออาวุธทั้งหลายนะมาเข็นฆ่ากันแต่เอาเงินนั้นกลับมาส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อให้คนเหล่านี้กลับมีพลังจิตต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองต่อไปผมขอบคุณมากครับครับต่อไปเชิญท่านกัลยารุ่งวิจิตรชัยพลังประชารัฐครับ